ี้ไปไม่ได้เลยมีบ่อน้ำไหมตรงขึ้นไม่ได้อ่ะรู้ไหมผมเข้ามาทำไมนี่มาเอาใบเตยให้แอดมินรถอย่างเรียกตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงนะเละยิ่งกว่าเละเกงนี่เปียกหมดละหลักการการเก็บใบเตยนะเพื่อนนะอันนี้ก็จะให้เป็นความรู้สำหรับผู้ที่ทำขนมขายหรือว่าจะนำใบเตยไปใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารขนมหรือว่าเป็นอาหารต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผมจะใช้วิธีการเด็ดนะเพื่อนเพราะว่าเนื่องจากลองจากหลายๆวิธีแล้วการเด็ดเนี่ยถ้าเราเด็ดลักษณะแบบนี้จะได้กลิ่นแล้วก็คุณภาพของใบเตยเนี่ยดีที่สุดนะครับหอมที่สุดแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็คือกลิ่นเขียวนั่นเองออกมานะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะโอเคเหมือนกันแต่ว่าอย่างเงี้ยผมเคยลองแล้วคือมันดีที่สุดครับเพื่อนๆคือลักษณะแบบนี้นะเราจะจับใบแล้วก็ดึงให้ถึงโคนนี้เลยให้ติดประมาณโคนออกมานิดนึงประมาณนี้จะได้กลิ่นของใบเตยเนี่ยชัดเจนที่สุดดีที่สุดแต่ก็เลือกใบที่ค่อนข้างแก่นิดนึงนะไม่รู้ว่าแอดมินใช้เยอะแค่ไหนนะผมจะเก็บไปเผื่อสำหรับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ด้วยแล้วกันสามารถที่จะเอาไปแช่ในกระมังน้ำนะฮะเพื่อให้มันได้รับความชื้นมันก็สามารถเก็บไว้ได้นานมากนะไม่เน่าง่ายๆนะเพื่อนได้เกินประมาณ1อาทิตย์ขึ้นไปอะประมาณ 4-5 วันขึ้นไปแล้วกันฮะอยู่ที่สภาพอากาศด้วยน่าจะพอแล้วเหลือ3 4ใบอันนี้มีใบแก่ๆมีใบแก่ๆสวยงามเพื่อนก็ภารกิจเนี่ยทำเพื่อแอดมินนะฮะแล้วก็นำความรู้มาฝากเพื่อนๆด้วยเจอกันในเนื้อหาคลิปเลยเพื่อนๆจะหาที่ล้างรถที่ไหนดีใช่แต่มาสู้ๆพี่สวัสดีครับอ้าวพี่เอาพี่เอาเข้าข้างในก่อนก็ได้ครับอันนี้เค้กมะพร้าวผมเรียบร้อยไปอันนึงแล้วเรียบเลยเหรอครับเพราะว่ามันน้ำแข็งข้างในไม่ถึงเส้นส้มน่าจะโอเคอยู่ครับเพราะว่า
พี่เช็คดูก่อนว่ามันยังโอเคอยู่ไหมพี่ลองดูก่อนครับว่ามันยังโอเคอยู่ไหมผมยังมันยังโอเคอยู่ไหมหน้าครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดพลาดพี่แจ้งเข้าไปนะครับครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กลางภูเขาแล้วเพื่อนๆขึ้นมาสักหน่อยนึงละจากที่ผมต้องไปส่งเค้กอย่างเดียวเนี่ยมีเวลานิดหน่อยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมขอสำรวจพื้นที่ภูเขาลูกนี้หน่อยเพราะว่าไม่เคยเข้ามาเลยนะเพื่อนๆดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยดูน่าสนใจมากๆเลยมันเงียบมากๆวิวสุดยอดมากเพื่อนวิวแบบไม่มีรถนะเพื่อนนะผมเลยจอดกลางโค้งนี้เลยThank you.
เงียบสงบเงียบบรรยากาศนี่สุดยอดเพื่อนๆข้างบนตรงบริเวณด้านบนนู้นก็จะเห็นเป็นหมอกนะครับบริเวณยอดเขาผมไม่รู้ว่าเขาลูกนี้มันอ๋อน่าจะเป็นเขาที่ว่าข้ามไปฝั่งละไมได้ก็คือฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นแม่น้ําแล้วก็ลูกเขาลูกเนี้ยที่จะข้ามไปฝั่งละไมได้งั้นเดี๋ยวเราก็จะกลับเส้นทางนี้แหละเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับบนเส้นทางจะให้เห็นเป็นมุมมองแบบอยู่ด้านหลังของผมแบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะแปลกตาแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนผมคิดว่าน่าจะโอเคสําหรับวิวมืดๆนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับว่าเส้นทางบนภูเขาเนี่ยในยามช่วงเย็นๆโพเพค่ำคืนเนี่ยดูน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วนะเพื่อนๆนะเราก็อยู่ในบนถนนพื้นที่ส่วนบุคคลก็พยายามหลบรถนิดนึงแล้วก็รักษามารยาทนะครับสำหรับพื้นที่เราก็ต้องให้เกียรติสำหรับเจ้าของสถานที่เอาไว้ด้วยผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามาช่วงหน้าร้อนเนี่ยหรือว่าฤดูอื่นเนี่ยพื้นที่ป่าแบบนี้มันจะเป็นสีเขียวกระจีแบบนี้หรือเปล่านะช่วงนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะอากาศดีที่สุดละไม่ร้อนมากเกินไปนะครับแล้วก็ฝนเพิ่งหยุดตกไปเขียวปี๋เลยแต่ก็จะต้องระวังเรื่องยุงนิดนึงค่อนข้างเยอะเพื่อนก็ใช้กำลังเครื่องไม่เต็มที่อะไรมากมายนะเพื่อนนะแต่เมื่อกี้โดนน้ำแบบข้างทางเต็มๆเลยขอล้างตัวนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเพื่อนๆเพราะว่าน้ำทางเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำไหลหรือเปล่านะหรือว่าน้ำขังก็ขอสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างทั้งตัวเลยแล้วกันเพื่อนตรงนั้นมีควันไฟอยู่นะเพื่อนๆนะน่าจะมีบ้านคนอยู่ตรงบริเวณนั้นนะแต่ยังไม่เห็นแสงไฟนะลงจัดรถอะไรก็ไม่มีเปียกไปทั้งตัวบริเวณแขนนะครับขอเช็คแบตเตอรี่นิดนึงเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวจะเติมลงไป
ช่วงกลางคืนแบบนี้ก็จะเห็นเป็นค้างคาวแม่ไก่นี่บินออกมาเต็มเลยเพื่อนๆเห็นด้านบนไหมนี่คือน่าจะออกมาจากถ้ำไหนสักแห่งน่ะไม่ได้เห็นแบบนี้นานมากแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ very nice yeah very nice bat yeah the big bat โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เดินทางลงเขากันต่อไปซื้อของให้แอดมินเดี๋ยวจะงองแงซะโอเคนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูเส้นทางที่ผมกำลังจะขับรถลงไปคิดว่าน่าจะยังพอเห็นวิวอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็บรรยากาศของถนนเส้นนี้ซึ่งไม่ค่อยมีคนใช้กันหรอกตอนนี้ผมเจอนักท่องเที่ยว2คนครับมาจอดดูข้างคาวด้วยก็โอเคครับได้ทักทายกันเล็กน้อยไปกันบนเส้นทางเลยเพื่อนๆโอเคครับกุลาครับ
เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สิ้นภารกิจแล้วสวัสดีครับ